ผัวกลับจากทำงานสุดช้ำเมียแอบขายบ้านหอบเงินนี้ได้ฟังคำสารภาพเขาทรุดลงพื้นยืนแทบไม่ไหวเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาในสัญญาลาวิราชอายุ46ปีเจ้าของกิจการรถทัวร์และลานมันชาวอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อตอน 4:00 ที่ผ่านมาเขามาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกภรรยาปลอมแปลงเอกสารนำบ้านพักและกิจการลานมันของตนเองไปแอบขายทำให้ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านอาศัยนอนในรถจอดตามปั๊มน้ำมันมาหลายวันในสัญญาเล่าว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาด้วยความเชื่อใจตนให้ภรรยาเป็นคนดูแลกิจการด้านงานธุรการของตนทั้งหมดส่วนตนก็ไปขับรถทัวร์พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามที่ต่างๆเพื่อหารายได้เข้าครอบครัวโดยจะขับรถครั้งละ 5-7 วันจากนั้นก็จะกลับมาบ้านพัก 2-3 วันก็ออกไปขับรถอีกโดยรายได้ทั้งหมดให้ภรรยาเป็นคนเก็บไว้กระทั่งเกิดเรื่องเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากตนกลับจากขับรถทัวร์มาถึงที่บ้านกลับมีคนแปลกหน้านั่งอยู่ในบ้านจึงสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนได้รับคำตอบกลับมาว่าเขาได้ซื้อบ้านพร้อมกิจการต่อจากภรรยาหมดแล้วตอนนั้นตนตกใจมากจึงได้ขอดูเอกสารหลักฐานซื้อขายต่างๆจากชายแปลกหน้าซึ่งชายแปลกหน้าจึงได้นำเอกสารการซื้อขายมาให้ดูตนพบว่าถูกภรรยาปลอมแปลงเอกสารหนังสือมอบอำนาจและหนังสือสัญญาซื้อขายขึ้นมาเองโดยในสัญญาภรรยาระบุว่าตนได้ขายบ้านและกิจการทั้งหมดให้ภรรยาเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ซึ่งชายแปลกหน้าบอกว่านางบีติดต่อขายบ้านและขายกิจการให้เขาเป็นเงิน1ล้าน2แสนบาทหลังทราบเรื่องจึงได้ไปแจ้งความที่สภ.ศรีเมืองใหม่และติดต่อไปหานางบีซึ่งได้คำตอบแค่เพียงว่าขอโทษรู้ว่าทำผิดแต่ไม่มีทางเลือกเท่านั้นโดยทางตำรวจไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยตนก็ไม่มีที่อยู่บ้านตัวเองก็เข้าไม่ได้ต้องอาศัยจอดรถตามปั๊มและนอนบนรถมาตลอดไม่มีเงินติดตัวเนื่องจากนางบีอดีตภรรยาหอบเงินหนีไปทั้งหมดได้แต่ไลน์สอบถามว่าทำไมถึงทำกันแบบนี้ก็ได้รับแต่คำขอโทษกลับมาจนรู้สึกหมดหนทางแต่มีชาวบ้านที่ทราบข่าวบอกกับตนว่าให้มาหานายเอกภพเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือจึงเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีมาร้องขอให้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดช่วยเหลือดังกล่าวขณะที่ทางด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดภายหลังรับแจ้งได้ประสานไปยังพันตำรวจเอกศักดิ์ชัยเกตโกมลผู้กำกับสภ.ศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอให้ช่วยลงมาดูสำนวนคดีและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยขอให้ผู้กำกับเร่งแก้ปัญหาเนื่องจากในสัญญาไม่มีที่พักอาศัยต้องไปนอนตามปั๊มน้ำมันซึ่งน่าเห็นใจเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจาก news.an.th ขอบคุณค่ะ